สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็กลับมาพบกับสาวใต้ทำเองกินโชว์พาเที่ยว กับแอนแล้วก็พี่ดูนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาทานเมนูพี่ดูนรู้จักไหมเมนูนี้รู้แล้วเพราะน้องแอนบอกแล้วว่าทำกุ้งทั้งกุ้งทั้งทั้งใช่แต่วันนี้เป็นกุ้งทั้งพิเศษขึ้นมาค่ะเพราะว่าแอนใส่มาล่าค่ะเพิ่มความเผ็ดแซ่บเข้าไปด้วยว้าวค่ะและอันนี้ถังอะไรเนี่ยมีอันนี้ถังKFCค่ะเป็นถังKFCวันนี้สองถังเลยค่ะถังกุ้งกับถังไก่ค่ะแล้วก็มีมันบดมีแล้วก็ฉลอง 1,000 ซับได้ 1,000 ซับใช่ได้ 1,000 ซับได้ขอบคุณนะคะผู้ติดตาม 1,000 ซับค่ะผู้ติดตามผู้ Subscribe ให้เรานะคะขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามช่องนะคะโอเคไม่รอช้าเลยค่ะน้ำลายไหลแล้วหิวจัดเลยจัดเลยค่ะย้าวเอาสั่งอาวุธก่อนพี่ดุลเราต้องใช้อาวุธด้วยกินกุ้งหางเขาต้องมีอาวุธนะนั่นก็คือถุงมือไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะไปใหญ่เลยอ่ะพี่ดุลใส่ต้องใส่มือเดียวเหรอสองมือลืมกุ้งถังมาล่ากุ้งถังสูตรพิเศษแล้วก็อันนี้มีหอยลายด้วยค่ะใส่หอยลายลงไปด้วยแต่ว่าวันนี้ของกินเยอะแล้วก็เลยใส่ของทะเลคือจริงๆแค่สองอย่างจริงๆแล้วตามสูตรเขาคือเขาใส่ไงทะเลอะไรก็ได้อย่างนี้หรอได้หมดกุ้งถังทะเลกุ้งปลาหมึกหอยได้หมดเลยหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นี่ยิ่งอร่อยเลยเลยแอนกินกุ้งก่อนเลยเพราะวันนี้เมนูกุ้งถังของเราคือพระเอกของงานนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นนมสดนะคะใช้นมสดค่ะอร่อยอร่อยแซ่บเฮ้ยเขาบอกว่าเป็นแฟนกันต้องแกะรู้สึกว่าถุงมือมันจะเล็กนะทำไมไม่ใส่สองข้างอะแอนให้มือข้างเดียวถึงมือมันพี่ดูนก็บอกว่าเป็นแฟนกันต้องแกะกุ้งให้กันนะอ๋ออย่างนั้นแกะด้วยขอบใจไม่ทันแล้วก็ปากแล้วงานนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะว่าหิวนี่ค่ะใส่น้ำมันอร่อยกุ้งมันสดไงพอกุ้งสดเนี่ยมันก็ผ่านหมดค่ะทำเมนูอะไรมันก็อร่อยเนาะมันจะมีความหวานของกุ้งพี่ดูนลองชิมน้ำดูวันนี้น้ำแบบว่าใส่มาล่าเป็น2ช้อนโต๊ะ2เกือบ3ช้อนโต๊ะอะอ่าพี่ดื่มก่อนอ่าซื้อเธอเองอะโชว์กุ้งนิดนึง Thank you ต้องคลุกเคล้าน้ำด้วยนี่นะแล้วเดี๋ยวแกะให้เรากลับด้วยนะเฮ้ย นี่มันกุ้งแซ่บอร่อยค่ะอร่อยดีนะเมนูนี้อร่อยว้าวเป็นที่นิยมเลยแหละนะเมนูนี้อ่ะไม่เคยกินเพิ่งเคยกินนี่แหละมาถ้ากินกุ้งนี่เราก็จะไปกินเมนูแบบอื่นนะใช่กุ้งย่างอะไรไปเลยแต่ก็ทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยแล้วก็แค่มีวัตถุดิบไม่กี่อย่างแต่ว่าแอนว่าปัจจัยสำคัญของเมนูนี้คือความสดค่ะถ้าเราเลือกพวกกุ้งของทะเลสดๆยังไงมันก็อร่อยเอาได้ของโปรดของน้องแอนใช่แอนชอบเมนูหอยมากหอยอะไรก็ชอบกินหมดเลยเดี๋ยวกลับไปชุมพรนะพี่ดุลเนาะที่บ้านนะคะชุมพรจะมีแหล่งที่แม่น่ะชอบไปหาหอยที่แม่ไปหาเองใช่เขาเรียกหอยอะไรไม่รู้ว่าตาใหญ่แต่ทางแถวบ้านเองเขาเรียกหอยหอยกันหอยตลับมีหลายแบบนี่ข้าวโพดค่ะข้าวโพดนี่ก็แบบต้องกินนะคะเนาะเขาต้องใส่ข้าวโพดด้วยเหรอใช่เขาเอาความหวานของมันนะสูตรของเขาอ่ะมันเป็นใช่น่าจะเป็นความหวานด้วยค่ะเข้ากันไม่ต้องลองกินดูอร่อยนี่ให้เรากินข้าวโพดให้ไต่กำลังเราปะเนี่ยแต่ไม่อยากจะบอกว่าข้าวโพดแอนไม่ได้ต้มเองนะแอนไปซื้อจากเซเว่นมาค่ะอร่อยหวานค่ะสะดวกเพิ่มความสะดวกในการทำหวานเนาะอะไรนะกุ้งต่อเลยมีมันอย่างนี้เราก็กินได้นะคะอ
ใส่อันนี้นะกินไม่ถนัดเดี๋ยวถอดเลยดีกว่าน่าจะกินง่ายเนาะมันกุ้งนี่ค่ะเราก็จุ่มน้ำลงไปให้ช้ำๆเลยอร่อยค่ะกุ้งเต็มปากเต็มคำอร่อยมากค่ะมันก็ไซส์ใหญ่นะใช่เป็นกุ้งขาวไซส์ใหญ่ค่ะใส่คุณต้องได้ถอดถุงมือแล้วนะเอาย่านใช้มือนะครับถอดถุงมือแล้วเดี๋ยวแอนจะกินคำนี้ช่วยเพื่อนๆดูเราจะปฏิบัติการรวมเหล่าหอยรวมหอยหอยคำโตโตหอยลายคำโตโตคำนี้เพื่อเพื่อนๆทุกคนค่ะมาทานด้วยกันจ้าแล้วก็ราดน้ำที่มีกระเทียมพริกเผาหมาล่าลงไปค่ะพี่ดุลอันนี้แอนจัดไปเลยโอเคนี่ค่ะเต็มๆค่ะสุดยอดว้าวฟินที่สุดอันนี้เดี๋ยวแกะให้พี่ดุลไม่กินอ่ะแกะให้ไงโอเคดูเป็นผู้หญิงสวยขึ้นมาทันทีเลยผู้ชายแกะกุ้งให้กินแกะกุ้งนี่ยังไม่เท่าไหร่นะถ้าแกะปูดีนะพี่ดูไม่แกะปูค่ะเป็นคนไม่ค่อยแกะปูคือถ้าเลิกกินปูกับกุ้งพี่ดูจะกินกุ้งใช่ไหมแต่เนื้อปูก็อร่อยนะแต่เนื้อปูอร่อยที่สุดแต่มันเหนื่อยตอนแกะนี่ว้าวทำได้ค่ะหัวกุ้งก็อร่อยมันมีมันใช่เช็ดน้ำจามเดี๋ยวติดใจต้องทำอีกแน่นอนเมนูนี้ยาฮูล็อกหน้ายกมาทั้งทะเลเลยว้าวถ้ามีปูมีหอยเลยนะหอยอะไรหอยแมลงภู่อ่ะแต่ถ้าปูกินปูนี่ก็น่าจะเป็นชั่วโมงเมื่อก่อนน้ำเลี้ยงกุ้งนี่ใช่ไหมแซ่บเมื่อก่อนที่บ้านเราเลี้ยงกุ้งกุ้งอันนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะกุ้งกุลาดำแล้วก็กุ้งแชบ๊วยด้วยค่ะเขาเรียกกุ้งไงกุ้งขาวกุ้งขาววายน้ำไม้อะไรสักอย่างเงี้ยนะจำไม่ชื่อไม่ได้แล้วอะแล้วก็กุ้งแชบ๊วยกุ้งแชบ๊วยนี่ตัวมันเลิศเลยนะเมื่อก่อนนะตอนเด็กๆอะกินกุ้งบ่อยพ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำมาพ่อเลี้ยงกุ้งแต่ตอนหลังก็เลิกเลี้ยงค่ะเพราะว่าเลี้ยงยากต้นทุนก็สูงแล้วก็มันไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรสูงกันสมัยนี้ก็ต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะใช่แต่พ่อแอนก็ตอนนี้มาทำเป็นเกษตรกรเต็มตัวค่ะเป็นปลูกทุเรียนว้าวพุ่งต่อ KFC บอกว่าช่วยสนใจผมหน่อย จากกรอบจะไม่กรอบแล้ว คนจะกุ้งแต่ทำเองไงฉันว่าน่าจะประหยัดกว่ากินที่ร้านนะเหมือนมันตัวจะใหญ่กว่าด้วยนะก็ต้องอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะอาจจะเราเลือกวัตถุดิบเองได้ใช่ค่ะโอเคแต่อาจจะต้องแบบมีเวลาทำเนาะตอนไหนอยู่บ้านนะคะทำกินนี่ถ้าเป็นแล้วกินอย่างนี้ก็โอเคด้วยเราจะมุมมามเราจะยังไงเมนูแบบนี้นะก็คือถ้าแบบกินกันเป็นครอบครัวโอ้มีความสนุกนะฟินเลยแย่งกันกินกุ้งแย่งนู่นนี่นั่นหนูว่าสนุกอร่อยขึ้นไปอีกยัคฮู้นี่ค่ะตัวโตไอ้ว่าใส่หมาล่าหอมนะมันไม่ได้เผ็ดถึงขั้นแบบมันเข้มข้นมากกว่าเนาะเข้มข้นแล้วก็หอมเราเลือกเธอไม่เนี่ยดูเดี๋ยวจะจูบมาทำค่ะ YouTube นี่กินจนตัวแตกอ่ะแต่อร่อยนะ
กินเด่นแบบนี้เย็นนี้ก็ต้องไปเบิร์นออกกําลังกายออกกําลังกายบ้างวิ่งบ้างดีทนิดบ้างอ่ะครับนี่มันหมดอร่อยแอนแต่ละให้กุ้งไปดูมากันเดี๋ยวแต่ละเดี๋ยวแกให้อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแกให้อ่ะ โอ้น้ำตาไหลดีใจ ได้ผัวกุ้ง อ้าวหัวกุ้งเนี่ยเมื่อก่อนนะครับไปกินกับพี่ๆอะไรเงี้ยกุ้งเผาอ่ะบางคนเขาไม่กินหัวไงเขาก็หักตัวกองหัวไว้แล้วก็เฮ้ยมันกุ้งเราก็ไปชอบกินหัวกุ้งไงแล้วก็แกะหัวกุ้งกินตลอดสักพักหนึ่งเราแบบเขาก็แบบเขาก็เหมือนคงแบบคิดแบบไม่รู้มันชอบกินหัวกุ้งว่ะก็แกะหัวกุ้งให้ตลอดแล้วก็หาพี่ครับเนื้อผมเนื้อผมก็กินเป็นครับกินหัวกุ้งเราก็เสียดายนะถ้าเขาทิ้งกันเนาะแล้วก็กินไงกินหัวกุ้งกินหัวกุ้งอ่ะสักพักหนึ่งโอ้โหไม่ได้กินเนื้อเลยกินแต่หัวกุ้งขอบคุณครับไม่ปฏิเสธเลยอ่ะกินทันทีเลยนี่ก็กินได้นะครับตรงนี้หัวกุ้งเต็มปากอร่อยตำด้วยมันบดค่ะละลายในปากว้าวเราต้องกินไก่บ้างแหละไก่ที่เป็นไม้ละอันไหนเล็กกว่าไหมโอ้โหมีตั้งกี่ชิ้นเนี่ยห้าหกชิ้นหกชิ้นไก่ถังไก่ถังตอนนี้ไก่ถังปะทะอะไรนะกุ้งถังไก่ถังอีกชิ้นด้วยไก่ถังซื้อไก่มาถังนึงวันนี้ไก่ถังปะทะกุ้งถังจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้กุ้งถังกุ้งไปหมดแล้วใครบอกว่าช่วยสนใจฉันหน่อยเหลือไก่ถังเคฟซีต่อขอน่องนะเพราะแอนชอบน่องที่สุดเลยในบรรดาทุกส่วนของไก่มันรอจากกรอบจนมันเริ่มไม่กรอบมันไม่กรอบแล้วเนี่ยโอเคไปละไม่รอละแต่จิ้มลองอร่อยเลยนะมันเข้มข้นไงมันบดค่ะ KFC ฝันเด็กๆเนี่ยของโปรดเลยนะต้องกับหนังเนาะกรอบๆไหมต้องหนังอ่ะตอนเด็กนี่คือแบบกิน KFC เพราะว่าหนังไก่ล้วนๆชอบไหมชอบมีซอสไปนะนี่เลยจิ้มนี่เลยอยากกินไก่อีกนิดนึงแต่ไม่อยากกินเยอะเอาเนี้ยถือมาคำปิดท้ายสำหรับแอนนะกระเพาะมันหมดสะใจมากเลยวันนี้กินอ่ะอร่อยเนาะโอเคค่ะกุ้งถังวันนี้นะคะวันนี้ก็เหลือหอยลายนะคะพอดีมันต้องใช้เวลาในการแกะเนาะเดี๋ยวมันจะกินนานไปนิดนึงนะคะคเป็นเอาเป็นไงพี่ดูนถามความรู้สึกก่อนวันนี้รสชาติของกุ้งถังหมาล่าอร่อยเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยกินครั้งแรกด้วยมันจะมีกลิ่นหอมเนาะใช่กลิ่นหอมแล้วก็เข้มข้นมากเพื่อนๆลองทำไปนำไปทำทานดูนะคะทำสูตรไว้ตอนต้นคลิปแบบสั้นๆนะคะก็ลองไปดูนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็อิ่มแล้วครับเดี๋ยวไปทานต่อโอเคต้องลาไปก่อนนะคะถ้าไงฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ